พอเอกสารเขาเนี่ยไปทำบัตรแล้วก็บัตรเขาไปใช้เพราะข้อหาที่เขาแจ้งที่มาเนี่ยเขาแจ้งข้อหาเอาไปซึ่งเอกสารผู้อื่นปลอมใช้เอกสารปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ช่อโกงแสดงเป็นคนอื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของอื่นโดยไม่ชอบโดยประการที่น่าจะเสียหายผู้อื่นหรือประชาชนมีไว้เพื่อนำออกใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระสินค้าบริการและนี่อื่นในการชำระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดอันนี้คือข้อหาที่เราตั้งก็เหมือนกับว่าพี่รับเอกสารเข้าไปที่ผมพูดแบบพูดด้วยฟังนะแล้วพี่อ่ะเอาไปขอทำบัตรโดยเขาไม่ได้ทำงานบริษัทแต่พี่ไปปลอมเอกสารให้เขาว่าเขาทำงานบริษัทแล้วก็เอาอันนี้เอกสารทั้งหมดไปขอสินเชื่อพอได้บัตรมาพี่เอาไปใช้ประมาณนี้ที่เขาพูดอ่ะนะ